ริ่มเรื่องอาจารย์ขาแล้วเขาเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จันจีก็ต้องยอมรับค่ะว่าการกระทำอันนี้มันแบบเรียกว่าอาจจะไม่มีมารยาทในตอนนั้นนะคะแต่ว่ามีคนมาตักเตือนเนาะจริงๆเหตุเกิดก็คือจากคลิปต้นคลิปที่เขาเหมือนเปิดแฟลตแล้วมีคนสะกิดอันนั้นไม่ใช่จันจินะคะคือถ้าสมมุติรอบข้างมีคนมาสะกิดเตือนจิก็จะคิดว่าจันจิจะหยุดทันทีแน่นอนค่ะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนแต่ว่าการกระทำของจันจิมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ให้กับทุกคนที่อาจจะแบบเป็นแบบจันจิเวลาไปคอนเสิร์ตชอบเปิดแฟลตทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะจริงเราตกใจไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าห้ามเปิดแฟลตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ไหมจริงๆการเปิดแฟลตจริงๆก็ไปในทุกคอนเสิร์ตก็จะมีการเปิดแฟลตแต่ว่าบางทีเราไม่คิดว่าจะไปกวนเขาด้วยสแตนที่จริงๆนั่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนข้างบนเขาอยู่หัวจริงๆอยู่ที่หัวเข่าของคนด้านบนนะคะจริงๆเลยคิดว่าไม่โดนหรอกมั้งจริงๆคิดแบบอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะส่องกระจายไปขนาดนั้นนะคะจริงนั้นมาตอนนั้นนะบรรยากาศนั้นตอนนั้นหลังจากที่เราถ่ายไปอ่ะเราคนรอบข้างท้องมีแบบสะกิดเตือนเราไหมหรือว่าอะไรไหมจริงๆไม่มีใครเตือนเลยอะค่ะก็หันไปพี่ๆก็ยิ้มแย้มให้จริงๆก็เลยไม่คิดว่าจะรบกวนค่ะแต่ว่ามันรบกวนเหมือนคอนเสิร์ตเรื่องที่จะออกมาพูดก่อนทั้งที่คลิปที่มันเป็นดราม่ามันไม่ใช่เราจริงๆถ้าพูดตรงๆนะคะถ้าไม่มีใครเตือนจริงๆก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องขนาดนั้นสำหรับจันจิพอมีคนคอมเมนต์จันจิก็รีบลบเลยบอกว่ามันติดหน้าคนอื่นด้วยนะแล้วก็สองคนอื่นด้วยจันจิก็เลยแบบเฮ้ยมันเรื่องใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีคนเอาคลิปจันจิไปแชร์จันจิก็เลยคิดว่าจันจิต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยออกมาขอโทษทุกคนนะคะในเอ็กเนาะแล้วก็ตกใจแล้วจันจิรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างหลายคนมองว่าคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มันโยงมาเป็นเราหมดหมายถึงว่าเอาเราไปโยงว่าเนี่ยคือเราเนี่ยที่มันไม่ใช่เราจริงๆต่อให้ไม่ใช่จันจีอ่ะจันจีก็รู้สึกว่าสิ่งที่จันจีทำมันไม่ถูกต้องค่ะก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะหมายถึงสุดท้ายแล้วจันจีก็เปิดแฟลตเหมือนเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจันจีไม่เปิดเลยแต่ว่าแค่ถ้ามีคนมาเตือนเหมือนคนนั้นจันจีมั่นใจว่าจันจีจะปิดแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจันจีก็รบกวนคนด้านหลังจริงๆค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าใครอยู่ด้านหลังจันจีแล้วจันจีถ่ายแฟลตแล้วมันไปรบกวนก็สามารถทักมาได้คือสามารถพูดคุยกันได้ค่ะจันจียินดีที่จะแบบว่ารับผิดชอบในส่วนของคนที่อยู่ด้านหลังของจันจีหลังจากที่มันเป็นดราม่าไปอะไรคอมเมนต์เข้ามาว่าไงบ้างที่แรงๆโหจันจีว่าเขาตักเตือนค่ะส่วนใหญ่ตักเตือนแล้วก็เรามีการเหมือนขอโทษแล้วทุกคนเหมือนเข้าใจแล้วก็เหมือนจริงๆว่าทุกคนให้อภัยจริงๆเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าใจที่จริงๆแบบต้องพูดว่าไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ได้ไต่ตองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะก็มีคนเข้าใจเยอะมากแล้วส่วนที่คนที่ไม่เข้าใจจริงๆก็ไม่เป็นไรเลยก็มันเป็นความคิดของส่วนบุคคลแล้วก็ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นจะได้ชูขึ้นมาว่าเรื่องการเปิดแฟลตในคอนเสิร์ตเนี่ยมันอาจจะรบกวนไม่ใช่อาจค่ะมันรบกวนคนอื่นเขาอย่างที่เราเห็นมีใครเข้ามาแรงๆมาด่าเราแรงๆแรงๆจิว่าเอาจริงๆไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแบบต้องใจเจ็บขนาดนั้นนะคะแต่บางคนก็เรียกจริงๆว่าอีนั่นอีนี่อะไรเงี้ยจิรู้สึกว่ามันเกินเรื่องเหมือนกันค่ะการที่คนมาว่าแบบไม่มีมารยาทเลยจริงๆก็ยอมรับในส่วนนั้นได้แสดงว่าเราก็ยอมรับว่ามันเขาตักเตือนใช่จิก็รู้สึกว่ามีคนตักเตือนแล้วก็มีคนให้กำลังใจในคลิปที่จิร้องไห้จิรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมีคนให้กำลังใจจีเยอะมากทั้งที่จีทำผิดขนาดนี้จีเลยแบบรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆว่าทำไมแบบเราต้องได้รับโอกาสการแบบให้อภัยเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะคะที่จีก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลในเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วกันเนาะที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในการไปดูคอนเสิร์ตค่ะหลังจากนี้แล้วครับคอนเสิร์ตต่อไปคอนเสิร์ตต่อไปไม่เปิดแล้วค่ะแล้วถ้าจะถ่ายแบบหน้าม่วงหน้าเขียวหน้าม่วงหน้าเขียวดำๆจะลงเลยค่ะจริงๆมีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราซีเล็กจนมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องใหญ่เลยค่ะจริงๆก็ครั้งหน้าก็ดำๆไปค่ะไม่งั้นไม่ถามย้อนกลับไปเมื่อวานที่เราไลฟ์ทำไมดีน้ำตามาถึงไหนมันกระทบจิตใจเราจริงๆก็อย่างที่บอกว่ามีคนให้กำลังใจเยอะมากมีคนดูประมาณ 7,000 แล้วแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงี้ยแล้วจริงแบบมันไม่ใช่เรื่องไม่เป็นไรสำหรับเราเราแบบมัน
มันเลยรู้สึกว่าเสียใจยิ่งกว่าเดิมว่าแบบมันมีคนเข้าใจเราเลยแบบรู้สึกเสียใจว่าเออบางคนรู้สึกผิดหวังในตัวเราหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเขาแบบผิดหวังในตัวเราเพราะเราก็เจออะไรมาเยอะแล้วพอเราทำอะไรผิดเราก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกทั้งรู้สึกผิดรู้สึกขอบคุณแล้วก็ค่ะรู้สึกเยอะมากตอนนั้นมันเลยแบบร้องไห้ออกมาอะไรตอนนั้นนะคะใช่ไม่ได้ตั้งใจจะบีบน้ำตาเหมือนที่ทุกคนว่านะคะมันไม่จำเป็นเลยมันน่าเกลียดด้วยตอนแรกแสดงว่ามันครั้งนั้นมันดีใจที่คนให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดจินจิว่าไม่ได้ดีใจจินจิรู้สึกว่าจินจิรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมมากกว่ายิ่งมีคนให้กำลังใจจริงๆรู้สึกว่าเคยเราทำผิดทำไมถึงได้รับการอภัยณตอนนั้นนะคะจริงเลยรู้สึกว่าเออแบบเราจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีกจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะแสดงว่าย้อนกลับไปการที่เราตัดสินใจออกมารับผิดชอบนี้ก็คือโอเคโอเคค่ะยอมรับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยใครที่แบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราอะไรเงี้ยจะได้ป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าเราก็เป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคมก็อยากให้ทุกคนได้เอาจริงๆเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยู่ต้นคลิปจริงๆช่างเขาเถอะไม่เป็นไรก็คือก็น้อมรับไว้ค่ะเรียกว่าต่อไปมันก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานเนาะว่าการดูคอนเสิร์ตมันควรจะมีมารยาทใช่ค่ะมีมารยาทในเรื่องของการถ่ายคลิปเนาะไม่ใช่ว่าถ่ายคลิปหน้าเราดำแต่ติดคนอื่นก็ต้องระวังนิดนึงมีการเบอร์ให้เขาอะไรนิดนึงด้วยถือว่าเป็นบทเรียนให้กับสังคมค่ะหลังจากที่ออกมาสบายใจขึ้นจริงๆก็สบายใจค่ะที่รีบออกมาแก้ไขบางคนก็บอกว่าเออถ้าไม่มีใครเตือนจะไม่รู้ตัวหรอกจริงๆพูดตรงๆนะคะก็นั่งกับคนข้างๆอ่ะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันจะรบกวนคนขนาดนี้คือถ้าจริงๆรู้จริงๆคงไม่ทำบางทีเราก็ไม่ได้ฉลาดในทุกเรื่องเนาะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะ